วัสดีครับแฟนๆรายการท้าชนก้นครัวกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกสัปดาห์ในการแข่งขันทำอาหารระหว่าง2ครัวเพื่อชิงสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีกับโจทย์วัตถุดิบประจำท้องถิ่นและในวันนี้เราเดินทางมากันที่จังหวัดสมุทรสงครามท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยแหล่งวัตถุดิบมากมายหลากหลายชนิดและจุดหมายปลายทางในการประลองท้าชนวันนี้อยู่ที่ดอนหอยหลอดฟังแค่ชื่อก็อยากจะกินหอยกันแล้วว่าแต่วันนี้สองพิธีกรคู่สีจะพาเราไปพบกับวัตถุดิบอะไรนั้นต้องไปติดตามกันเลยครับอากาศดีจังเลยอ่ะอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการท้าชนก้นครัวค่ะกับกุ๊กไก่พรนพรัตน์หันจุจินอ่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกุ๊กไก่นะคะมายืนอยู่ที่นี่ค่ะที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนคงเอ๊ะอ้าวแล้วผู้ชายหัวฟูๆหน้าตาแย่ๆไปไหนล่ะคุณพากุ้งวันนี้เนี่ยติดภารกิจเล็กน้อยนะคะเลยไม่มากับกุ๊กไก่ค่ะแต่ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากุ๊กไก่เนี่ยจะได้ถือโอกาสนัดเด็กกับหนุ่มๆเอาไว้นั่นเองนะคะแค่คิดก็มีความสุขลองคิดดูนะคะว่ากุ๊กไก่เนี่ยมาเด็กกับหนุ่มหล่อแล้วก็นั่งเรือไปด้วยกันเพื่อไปหาหอยหล่อหยอดหอยกันไปหยอดหอยกันมาความสุขอะค่ะจะมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะคะภารกิจของเราค่ะยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะที่เราจะมาตามหาค่ะสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวนะคะในการที่จะมาปรุงอาหารกันมาดูกันดีกว่านะคะว่าวัตถุดิบในวันนี้จะเป็นอะไรแล้วก็รวมไปถึงนะคะเหล่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวของเราเนี่ยจะมาทำเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันค่ะที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้โอ้โหงานนี้เจอแดดเปรี้ยงแค่ไหนสาวกุ๊กไก่ก็ไม่หวั่นเล่นบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นหนุ่มรูปหล่อไม่ใช่นายพลากุ้งหัวฟูสาวกุ๊กไก่ก็เลยสู้เต็มร้อยแม่ว่าแต่เขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยนัดเอาไว้พักหนึ่งแล้วนะเนี่ยสำหรับแขกรับเชิญของกุ๊กไก่อยากจะบอกนะคะว่าหล่อมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอแอบลองไปเดินๆดูหน่อยดีกว่าว่าเขาอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าไม่รู้ไปหลงสาวแถวไหนหรือเปล่านัดกับเราไว้ห้ามเด็กคนอื่นนะไม่ยอมจริงขอทางหน่อยนะคะเห็นผู้ชายตัวสูงๆไหมคะไม่เห็นเลยเหรอผู้ชายตัวสูงๆอะค่ะที่แบบหน้าตาแบบหน้าตาดีๆหน่อยอ่ะนิดนึงอ่ะหล่อไม่เห็นเลยเหรอเห็นไหมคะไม่เห็นเหรอเห็นผู้ชายตัวสูงๆไหมคะไม่เห็นเหรอคะโทษนะคะปวดล่มสวยจังล่มหางเดี๋ยวดิอ้าวทีอ้าวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันพิธีกรเซเลบป่ะครับคนนี้เดี๋ยวนี่มันดาราดังหรือเปล่าคะจะดีเหรอครับเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอต้อนรับก่อนนะคะกับการเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณทีนเองนะคะสวัสดีครับผมทีวันนี้นันทธาดาครับผมนี่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเรามากันที่ดอนหอยหลอดดูสิถูกต้องครับนัดเดททั้งทีนัดแสดงประยังเลยแต่ได้ข่าวว่ากุ๊กไก่เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยเหรอครับก็พอจะมีความรู้บ้างเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีแบบเทคนิคมีทักษะมากเช่นแบบหอยแครงหอยแมลงผู้อ๋อเมื่อก่อนเป็นทำอาชีพนี้อยู่อ๋อว่าแล้วใช่ทำไมถึงมีความรู้เยอะหอยหลอดนี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ยังไม่เคยมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นการมาครั้งแรกเลยครับที่มาดอนหอยหลอดแห่งนี้เฮ้ยเลิศแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะมาชิมกันนะเพราะว่าเราจะพาทีเนี่ยมาเจอกับพ่อเอ็งขานที่เขาจะมาแข่งทำอาหารกันโอ้มืออาชีพเลยดีมืออาชีพแบบว่าทีเนี่ยจะต้องเลือกมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รางวัลของเราไปต้องเลือกเลยเหรอต้องเลือกหนึ่งเดียวเมนูเดียวนั้นที่อร่อยที่สุดสำหรับทีแล้วก็รับรางวัลเป็นตะหลิวทองคำไปตะหลิวทองคำไฮโซปะไฮโซมากไฮโซมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะว่าที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างใช่อยากรู้แล้วมาครั้งแรกมีเยอะมากเดี๋ยวไปเลยไปกางร่มหน่อยไหมกางร่มหน่อยกางร่มกางร่มกางร่มร่มก็จะพังแล้วเนี่ยอ้าวโอเคเลิศเลิศโอ้ยตายละเชิญครับคุณกุ๊กไก่ฮะงานนี้นายหัวฟูได้มีเสียตำแหน่งพื้นที่ด้านข้างของสาวกุ๊กไก่ไปอย่างแน่นอนก็แขกรับเชิญวันนี้ช่างเปรียบเหมือนรูปปั้นหล่อเหลาแถมเป็นดาราหนุ่มแห่งช่องเจ็ดสีซะอีกนั่นแม่พากันเดินไปหาหอยกระหนุงกระหนิงไม่เกรงกลัวแดดกันเลยนี่หอยอะไรอ่ะหอยหลอดหอยหลอดแต่ว่าเป็นแบบไอ้เป็นแบบอะไรคะย่างปิ้งต้มย่างอ้าวทอดร้านเดียวกันเลยเนี่ยทอดเพื่อนก่อนทอดครับทอดนี่จะบอกย่างหรือทอดทอดนะคือเรามาที่ดอนหอยหลอดทั้งทีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างมีหลายแบบด้วยเดี๋ยวเราจะพาทีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปของดอนหอยหลอดแห่งนี้นะคะจากพ่อเมืองร้อนเองค่ะอยากรู้แล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับ
เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับวัตถุดิบมาเยือนดอนหอยหลอดทั้งทีก็ต้องให้ท่านพ่อเมืองเขาพาไปรู้จักที่มาที่ไปของดอนหอยหลอดกันหน่อยละครับครับผมสราวุฒิกล้วยทํานงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเก่งครับดอนหอยหลอดแห่งนี้นะครับก็เริ่มกันมา30ปีนะครับฝ่ายจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมีอยู่ร้านเดียวนะครับที่ค้าขายอยู่ตรงนี้มีการตัดถนนนะครับระหว่างตำบลบางจะเก่งนะครับไปตำบลบางแก้วนะครับก็คือถนนที่ท่านเห็นนะครับที่ท่านเข้ามาในปัจจุบันนี้นะครับก็สร้างความเจริญให้กับชุมชนจนณขณะนี้เนี่ยรับนักท่องเที่ยวไม่หวัดไม่ไหวเอาเฉพาะวันนี้นะครับผมคาดว่า 5,000 คนครับตามระบบนะครับตรงนี้นะครับเป็นทรายขี้เป็ดนะครับก็คือเหมือนดินโคลนแต่มีทรายเยอะสถานที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับหอยหลอดนะครับที่จะเจริญเติบโตเมื่อก่อนเขาถือว่ามีแห่งเดียวในโลกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็จะมีพบในสถานที่อื่นนะครับบ้างปะปายขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับเดินทางมาท่องเที่ยวยังตำบลบางจะเก่งโดยเฉพาะดอนไฮลอดตรงนี้นะครับก็คือดอนไฮลอดของเรานะครับขายไม่มีวันหยุดนะครับ อยู่ที่ธรรมชาตินะครับมันพัฒนาและก็ผิดตัวของมันเองนะครับอย่างเช่นในณขนาดนี้เนี่ยดอนไฮลอดผมเนี่ยก็คือดอนโพนะครับก็คือคนเนี่ยก็ลงไปทำมาหากินนะครับสร้างอาชีพแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้เดินลงชมเที่ยวในทะเลนะครับแต่ว่าเวลามันปิดตัวมันเองก็คือน้ำมันขึ้นพอน้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถที่จะลงไปในดอนหอยหลอดได้แล้วก็ยังมีสิ่งนะครับที่สักการะบูชานะครับอย่างสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นศาลกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์นะครับให้ท่านมาเคารพบูชานะครับพี่น้องชาวเรือชาวทะเลโดยเฉพาะชาวตำบลบางจะเก่งเนี่ยนับถือมากต่อจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็ให้คุณตุ้ยนะครับแกพาลงไปที่ดอนหอยหลอดนะครับเพื่อหาวัตถุดิบนะครับหรือว่าหอยหลอดนะครับซึ่งเป็นหอยสองขานะครับขึ้นมาเป็นวัตถุดิบในการแข่งขันกันในวันนี้นะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพ่อบ้านของเรามากๆเลยนั่นเองนะที่มาบอกถึงที่มาที่ไปของดอนหอยหลอดแห่งนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามาครั้งแรกเนี่ยรู้ประวัติหมดเลยสุดยอดมากโอ้ยเลิศมากเลยแต่ว่านี่เลยค่ะท่านอบต.ของเราเนี่ยนะคะก็ได้ส่งตัวแทนมาเป็นพี่ตุ้ยที่จะเป็นคนพาเราเนี่ยไปเจอกับวัตถุดิบนั่นคือหอยหลอดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยใช่ไหมคนนี้ใช่เชี่ยวชาญกว่าเชี่ยวชาญกว่ากู้ไก่เองจริงจริงจริงมีคนเชี่ยวชาญกว่ากู้ไก่เหรอมีคืออย่างที่บอกแหละว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำอาชีพเก่าเป็นหอยแครงหอยแมลงภู่ก็เลยยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นักเพราะจริงๆเทคนิคการจับหอยหลอดเนี่ยนะไม่ธรรมดานะภารกิจของเราคือมาหาหอยหลอดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกู้ไก่เราจะไม่เชื่อว่ากู้ไก่เป็นผู้ชำนาญอีกแล้ววันนี้เราจะส่งกู้ไก่ไปหาหอยหลอดด้วยเฮ้ยโอเคใช่ป่ะทีเรื่องหาหอยหลอดเนี่ยกู้ไก่จะบอกมันเป็นสบายมากธรรมดามากอ่ะมันแบบคือมันธรรมดามากจริงๆอ่ะทีงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวไปกับพี่ตุ้ยนะครับไหนๆพี่ตุ้ยคือใครอ๋อนู่นๆๆเขารอเราอยู่ตรงนู้นแล้วเออไหนพี่ตุ้ยเอ๊สวัสดีครับโอ้นี่ไงผู้ชำนาญการด้านหอยของเราการจับหอยต้องบอกเลยค่ะว่าพี่ตุ้ยเขาเป็นกูรูมากๆเลยใช่นี่กูรูเลยใช่ไหมฮะจริงๆการจับหอยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆต้องใช้เป็นปูนขาวหยอดเข้าไปหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีไม้หยอดไม้หยอดนี่ต้องงี้ด้วยเหรอครับไม่ใช่ค่ะคืออันนี้ถ้าเราลงไฟอ่ะแล้วมันจะไม่ฉีกไงคะท่านอ๋อมันจะไม่ฉีกมันจะไม่ฉีกคือไม่เป็นขุยจะไม่เป็นขุยใช่เฮ้ยน้องสาวสวยจังเลยอ่ะทำไมคืออะไรหรอไม้หยอดไงเราต้องหยอดก่อนไงคะแล้วอันนี้อะไรครับมีอะไรอีกคะขาวค่ะปูนขาวอ๋ออันนี้ปูนขาวซึ่งเราต้องโรยลงไปไม่ใช่เห็นไหมเราใช้นิ้วกระแทกก่อนเพื่อที่จะหารูจ้ะเราใช้นิ้วกระแทกใช้นิ้วกระแทกเพื่อหารูไม้หยอดที่ปูนขาวแย่ลงไปเลยแล้วไงครับพอแย่ลงไปปุ๊บถ้ามีหอยปุ๊บหอยมันเด้งขึ้นมาครับใช่ต้องการลูกมือสาวสวยไหมครับเดี๋ยวเราจะส่งกุ๊กไก่ไปเป็นเพื่อนครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮัลโหลอะไรนะกับฟังด่วนอ๋อเดี๋ยวต้องกับฟังด่วนอ่ะพี่เด็กก่อนเราขี้เกียจตลอดอ่ะเราส่งให้พี่ตุ้ยไปดีกว่าใช่งั้นเราส่งพี่ตุ้ยนะคะเอาวัตถุดิบมาให้กุ๊กไก่หน่อยหอยหลอดจับให้เยอะนะคะพี่ตุ้ยขา
ส่งพี่ตุ้ยลงเรือไปหาหอยหลอดคนเดียวอย่างนี้แม่มันช่างน่านักเดี๋ยวพี่ตุ้ยแกจะน้อยใจไม่จับมาให้กินนะอ้าวแต่ถึงกุ๊กไก่และนายทีไม่ไปหาหอยกับพี่ตุ้ยก็ไม่เป็นไรเพราะงานนี้พี่ตุ้ยขอลุยเดี่ยวโชว์ความเป็นมืออาชีพพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงดอนแล้วนะคะเราก็เดินไปอีกหน่อยนึงค่ะก็จะหยอดได้แล้วค่ะในที่สุดก็ถึงที่หมายแล้วล่ะครับแต่หลังจากลงเรือพี่ตุ้ยบอกว่ายังต้องเดินเท้าย่ำไปในขี้เลนแบบนี้ต่ออีกกว่า1กิโลเมตรเดินมาตั้งไกลพี่ตุ้ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยอดหอยสงสัยว่าจะ1กิโลที่ว่านี่จะเป็นกิโลแมวซะมากกว่ามั้งล่ะครับเนี่ยเอ้าตาก้องแกก็เดินให้มันเร็วหน่อยสิแม่อึดอัดจริงๆเชียวตอนนี้มันเป็นห่างน้ำแล้วอะค่ะมันก็จะแห้งไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็หยอดได้แต่ถ้ามันเป็นหัวน้ำตอนนี้มันจะเป็นปรับสภาพเป็นกลางคืนนะคะคือตอนนี้หัวน้ำจะออกอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งกับประมาณตีสี่ตีห้าค่ะอันนี้มันห่างน้ำก็อยู่ในช่วง5โมงเที่ยงเนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นก็กลับบ้านตั้งแต่ป.4 ป.3 ป.4 อะค่ะตอนนี้อายุ41แล้วค่ะก็อยู่ที่นี่มาแล้วก็หาหอยมาตลอดเวลาเราหารูนะคะเราจะต้องใช้เท้ากระทุ้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีรูมันจะปิ๊บขึ้นมาคนหาหอยจะรู้เลยค่ะว่ามันมีรูเดินมาไกลสุดลูกหูลูกตาพี่ตุ้ยก็ว่าได้ที่เหมาะที่จะหยอดหอยหลอดกันแล้วโอ้โหมันช่างอดใจไม่ไหวอยากเห็นซะจริงเชียวพอล็อกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วพี่ตุ้ยก็จัดการตามถนัดใช้มือกระแทกไปตามดินสังเกตที่รูฟองอากาศแล้วก็จัดการใช้ไม้เล็กเนี่ยจุ่มปูนขาวจิ้มลงไปไม่นานหอยหลอดก็จะปุดขึ้นมาด้วยความชำนาญไม่นานนักก็ได้หอยหลอดมาเต็มมือแต่ดูท่าพี่ตุ้ยเนี่ยจะไม่ค่อยปลื้มกับขนาดหอยหลอดสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านี้อะค่ะคือมันหาตัวใหญ่ยากคือช่วงมันปรับสภาพเนี่ยค่ะดอนหอยนอกจากหอยหลอดแล้วที่ดอนหอยหลอดเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยหอยปุกหรือหอยตลับหอยแครงหอยลายและหอยปากเป็ดอีกจำนวนมากพี่ตุ้ยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์พอให้ทุกคนได้ทำมาหากินแต่ก็ต้องไม่โลภจนทำลายธรรมชาตินะครับท่านเชิญมาใช้เวลาไม่นานในที่สุดพี่ตุ้ยก็สามารถหาหอยหลอดกลับไปฝากน้องกุ๊กไก่และนายทีรวมถึงผู้ก้าวแข่งขันให้ประกอบเป็นเมนูเด็ดในวันนี้และนี่คือวัตถุดิบหอยหลอดที่ใช้ในการแข่งขันท้าชนวันนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ราคาหอยลอดสมุทรสงครามตัวไม่ใหญ่นะคะแต่รสหวานค่ะอร่อยโอ้นี่ไงพี่ตุ้ยกลับมาแล้วพี่ตุ้ยเรามีวัตถุดิบแล้วนี่อุ้ยตรงนี้เลยค่ะนี่เลยอันนี้คือหอยลอดสดๆเลยครับแล้วเวลาเราจะมากินกันนี่มันต้องยังไงก่อนค่ะหรือไม่ก็ผ่าเราต้องออกจากอันเอาออกจากอันนี้ใช่ค่ะนี่มันตายยังคะเนี่ยยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายหรอค่ะแล้วฉันก็จับขึ้นมาเลยเนาะนะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอบคุณพี่ตุ้ยมากเลยนะคะที่แบบไปเอาวัตถุดิบมาให้เรากันเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะทีคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้แข่งขันของเราจะมีใครกันบ้างนะคะในรายการท้าชนก้นครัวค่ะตอนนี้ขอดูหอยก่อนละกันนะถูกต้องครับดูสิเต็มเลยอ่ะมาเต็มเลยอ่ะ